สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สทดลองเรียนกับสตรีไวซีวีเอสเย้นะครับวันนี้นะคะเป็นคอร์สทดลองเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคอร์สทดลองเรียนนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะวันนี้นะคะพี่ต้าก็ยกตัวอย่างเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะมาทดลองให้น้องๆได้ลองเรียนดูนะครับอันนี้นะคะเป็นคอร์สทดลองเรียนกับวิดีโอนั่นเองนะคะสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเรียนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์พี่ด้ามาก็ได้นะครับถ้าเอ้ยดูแล้วสนุกนะครับดูแล้วเข้าใจอยากเรียนกับวิดีโอกับพี่ด้านะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะหรือใครอยากจะเรียนสดนะครับหรือว่าจะเรียนออนไลน์ก็ได้หมดเลยนะติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าไปดูการโครงสร้างมีอะไรบ้างก็อย่างพี่ด้าบอกเลยนะครับเขาเชื่อมระหว่างประธานกับ adjective ก็โครงสร้างก็มีแค่นี้ครับก็คือ subject บวก linking verb บวก adjective นั่นเองนะโอเคปะโอเคไปดูชิลลี่ทิปส์กันก่อนวันนี้ครับมีวิชาพริกมาให้แล้วนะวิชาพริกของกีตาร์ครับคืออะไรเอ่ยก็คือนี่เลยเกี่ยวกับเรื่องของ linking verb แน่นอนนั่นเองครับก็คือ linking verb มีตัวอะไรบ้างล่ะไปดูกัน linking verb นะครับมีทั้งหมดเท่านี้แต่วันนี้ครับพี่ด้ามีชิลลี่ทิปส์มาให้บอกเลยว่าต้องดีว่าแน่นอนเลยใครเคยฟังบ้างเพลง Sad That Tell Me หากใครเคยฟังครับทุกคนก็จะรู้ว่าร้องว่าอะไรนะครับพี่ด้านั้นได้เอาทำนองของเขานะครับมา adapt กับเพลงนี้เลยนะครับได้เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะครับเพื่อให้จำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว linking verb เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าร้องว่าอะไรนั่นเองครับล้อใส่ทำนองเพลง Sad That Tell Me นี่เองครับถ้าใครยังไม่เคยฟังครับพี่ด้านแนะนำให้ไปฟังก่อนนะน้องๆจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรจะได้ชินนั่นเองนะโอเคปะไปร้องกันเลย1 2 3สาวฟังดูเหมือนแอปเพียซีมลูกดูเหมือนบีเป็นยูคือบีคำเก็บโกแปลว่าเริ่มรีกลายเป็นส่วนเชิงกับลายรีเมนสเตมคงซึ่งเมลมีกลิ่นแท้มีรสชาติส่วนฟิลแปลว่ารู้สึกจำกันไว้ให้ดีๆตัวพวกนี้คือ linking verbLinking verb คือตัวเชื่อมประธานเข้ากับ adjective ไง subject บวก linking verb ตามด้วย adjective นี่คือคำสร้างจะเป็นที่พวกหนูต้องจำไปใช้เลยนะเย้จบไปแล้วเป็นไงเพราะไหมโอ้อย่าว่านะพี่กีตาร์อาจจะร้องเสียงเพี้ยนนิดนึงนะครับถ้าใครร้องได้เนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ข้างล่างได้นะแบบเอ้ยพี่หนูเคยได้ยินทำนองเพลงนี้เพลงนี้คือเป็น Santa Tell Me นั่นเองนะครับแต่ว่าพี่กีตาร์เอามาประยุกต์นะครับเพื่อทำให้เจ้าตัวลิงก์เมิร์ดที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเราได้จำความหมายมันง่ายมากขึ้นนั่นเองโอเคปะเดี๋ยวร้องต่อไปข้อที่5 Three Castles to Play นะGood in the kitchen เขาบอกว่าอะไรเลยปราสาทใช่ไหม castle สู่ปราสาทสู่เฟรซ3ปราสาทนะเขาบอกว่าอะไรอะไรไม่รู้ good อยู่ในห้องครัวไปดูกัน smell มีกลิ่นมีกลิ่นดีใช่หรือเปล่าไม่แน่มีสิทธิ์ถูกนะไปดูก่อนไปดูเช็คข้ออื่นก่อนว่าข้ออื่นเผื่อข้ออื่นจะถูกกว่านี้โอเคปะข้อ B stay เพราะว่ายังคงดีอยู่ในห้องครัวใช่เปล่าหรือข้อ4 grow เริ่มใช่ไหม become get grow แปลว่าเริ่มหรือกลายเป็นเริ่มหรือกลายเป็นใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้ตัดทิ้ง D turn ส่วน turn กับกลายกับกลายนี่ก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมเพราะฉันเหลือ2ข้อเดาซิยังคงหรือว่ามีกลิ่นก็ต้องเป็นมีกลิ่นถูกต้องอันนี้ตอบข้อ A เองนะเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนเรียนเรื่องนี้เป็นไงได้ร้องเพลงด้วยนะพี่ด้ามีชิลลี่ทิปส์ไปให้นะเป็นวิชาพริกนั่นเองนะอย่าลืมเอาวิชาพริกของพี่ด้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะสำหรับน้องๆที่เล่นกับพี่ด้าก็ไปเจอกันคลิปหน้านั่นเองครับแต่ว่าน้องๆอยากว่าเฮ้ยเล่นกับพี่สนุกจังเลยอยากเจอตัวจริงกับพี่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะเราสามารถมาเจอตัวจริงกันได้นะคะพี่ด้าก็มีคอร์สออนไลน์แบบสดนะไม่ใช่แบบวิดีโอแบบนี้นะที่น้องๆนั่งดูพี่ด้าได้ที่บ้านนะครับจริงๆเรียนออนไลน์ก็นั่งอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าเราสามารถโต้ตอบกันได้เลยนะใครอยากเจอตัวจริงนะก็มาเรียนกันได้ค่ะก็จะมีแบบ private class แล้วก็เป็น group class นั่นเองนะครับซึ่ง private class เนี่ยก็จะอยู่ที่16ชั่วโมงนะครับราคาเพียงแค่2,300 บาทเอง
ถูกมากๆเลยนะคะซึ่งเราจะมาเจอตัวจริงเลยนะคะไม่ได้เจอผ่านกันทาง VO นะซึ่งเราสามารถโต้ตอบกันได้เลยนะคะทันท่วงทีเลยนะอันนี้น้องๆก็ถ้าน้องๆไม่เข้าใจน้องๆก็ส่งมาถามพี่กีตาร์ได้นะเดี๋ยวพี่กีตาร์ไปตอบนั่นเองนะโอเคปะอาจจะเป็นครูคลาสก็คือเรียนกับเพื่อนนั่นเองครับ2-3คนนะคะต่อกลุ่มนะพี่ดําให้เยอะกว่านี้นะโอเคปะทุกคนจะได้เข้าใจนั่นเองนะคะอ่ะ2-3คน16ชั่วโมง 1,800 บาทต่อเดือนเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะอยากเรียนแบบแค่อาทิตย์ละวันนะเพราะว่าตรงนี้นะครับ2คลาสนี้นะครับเป็นอาทิตย์ละ2วันนะแต่ว่าถ้าเรียนอาทิตย์ละวันล่ะได้เหมือนกันนะครับก็คือวันละ2ชั่วโมงนะก็คือ8ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเป็น private ก็ 1,800 บาทโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็น group class ก็จะเป็น 1,300 บาทต่อกลุ่มนั่นเองโอเคไหมถ้าน้องๆอยากเรียนนะครับน้องๆทักแชทพี่ด้ามาเลยนะคะพี่ด้ายินดีตอบนั่นเองนะยินดีสอนทุกๆคนเลยนะคะถ้าเรียนแล้วสนุกนะคะพี่ด้าก็ดีใจนะคะน้องๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรน้องๆเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยพี่กีตาร์ก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับยิ่งดีใจยิ่งกว่าไปใช้ในข้อสอบอีกนะโอเคป่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะคลิปหน้าเป็นยูนิตที่25แล้วเนาะยูนิตที่25นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยกับยูนิตหน้าไปแล้วบ๊ายบาย see you next time bye see you next clip bye see you next time see you next clip bye